ความลับแตกแล้วคนจับได้ว่าเธอไม่ใช่คนนะเราสองคนเดือดร้อนแน่ใครเดือดร้อนอ่ะพี่นุชนุชเหรอนุชทำไม่เดือดร้อนหรอกแต่ที่แน่ๆมีคนกำลังจะเดือดร้อนแล้วแหละไม่ได้นะครับที่คุณมานพทำแบบนี้ถ้าว่าคุณมานพตัดโอกาสสำคัญของบริษัทเราที่จะได้รับงานจากเสกกำชัยนะครับทีมดีไซเนอร์คู่ใจของนายไปทำโปรเจกต์อื่นแล้วฉันเตรียมทีมใหม่ไว้ให้ทีมใหม่ล่ะครับโปรเจกต์สำคัญแบบนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าทีมงานเก่าของผมอ่ะเอาลูกค้าได้อยู่หมัดแน่นอนผมขอร้องครับคุณมานพอย่าเพิ่งเปลี่ยนทีมงานผมเลยนะครับมันสายไปแล้วไงทีมงานเก่าของนายเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่แล้วผมขอคัดค้านครับนุชยื่นเรื่องเข้าที่ประชุมพี่ต้องการร่วมงานกับทีมงานเก่าพี่ถ้าเธอทำเธอมีปัญหาแน่นุชนายคิดว่านายเป็นใครกล้าแย้งการตัดสินใจของฉันไหมผมเชื่อนะครับว่าผมมีเหตุผลมากพอที่ผมจะเรียกร้องสิทธิ์ของผมได้บริษัทเราไม่ทำงานเดียวทุกงานทุกโปรเจกต์สำคัญเท่ากันหมดนายเป็นลูกน้องฉันประสบการณ์ตำแหน่งก็ต่ำกว่าฉันหน้าที่ของนายคือฟังคำสั่งฉันเข้ามาขอแนะนำทีมดีไซเนอร์ทีมงานใหม่ของนายสวัสดีฮะเพื่อนยายนั่นเป็นแค่เพื่อนพี่ต้นจริงๆเหรอเพื่อนเหรอแต่พี่ต้นก็เป็นคนเพื่อนน้อยเวอร์เลยนะคือมีกี่คนกี่คนเนี่ยฉันกับโยก็ต้องรู้จักหมดนะอาจจะเป็นเพื่อนใหม่มั้งเพื่อนใหม่ถ้าเป็นเพื่อนใหม่ฉันก็ต้องรู้จักสิใช่แล้วเนี่ยสนิทสนมกันถึงขั้นซ้อนท้ายแล้วก็ไปทำบุญด้วยกันอีกขนาดฉันเนี่ยยังไม่มีโอกาสแบบนั้นเลยนะเออแบบเนี้ยไม่ใช่แค่คนเพิ่งรู้จักแน่ๆใช่แต่ต้นก็ยืนยันแล้วนะว่าวันหน้าเป็นแค่เพื่อนน่ะแต่ฉันไม่เชื่อขอโทษนะคือพอดีต่อมคุณธรรมเจ๊กำเริบขึ้นมาเจ๊ไม่อยากทำผิดกฎอีกแล้วเพราะว่าแค่เจ้าของห้องเท่านั้นแหละที่จะได้กุญแจสำรองไว้เอานะเจ๊ถือว่าช่วยๆกันนะคะพี่ต้นเขาไม่รู้เรื่องหรอกค่ะโอ้ยไม่เจ๊ไม่อยากทำผิดกฎอีกแล้วว่ะไม่เด็ดขาดคราวเนี้ยได้หรือยังคะอยากได้ก็จัดให้นี่แต่ถ้ามีคราวหน้าอีกอ่ะเจ๊คิดเพิ่มนะจ๊ะไม่มีคราวหน้าแล้วล่ะค่ะวันเนี้ยทุกอย่างต้องเคลียร์แน่คุณแน่ใจนะจะทำอย่างเงี้ยถ้าแฟนคุณรู้เขาโกรธคุณมากเลยนะพี่ต้นไปทำงานไม่กลับมาตอนนี้หรอกเอายันนี่ไปเปิดที่ห้อง321ให้ครบ4ทิศถ้าทำสำเร็จวิญญาณที่แท้จริงก็จะปรากฏร่างช่วยฉันแปะยันให้ครบ4ทิศนะจะได้หายสงสัยสักทีว่ามีใครอยู่ในห้องนี้กับพี่ต้นหรือเปล่าฉันอยากจะจบเรื่องนี้เต็มทนแล้วแย่แล้ววะนะโถเอ้ยปัญหาไม่จบไม่สิ้นจริงๆถ้าเราใช้อิทธิฤทธิ์ห้ามเราก็จะยิ่งน่าสงสัยเข้าไปอีกแต่ถ้าเราไม่ห้ามแล้วพวกเขาเกิดเห็นเราขึ้นมาจริงๆเหรอพี่กระรอกเราแย่แน่ๆเลยนะจะทำยังไงดีอะวะนะถึงการทำงานครั้งนี้จะเป็นการร่วมงานของเราในครั้งแรกแต่ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าการทำงานครั้งนี้คือการทำงานครั้งสุดท้ายในชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นทุกคนมีแรงเท่าไหร่ใส่ให้เต็มที่ใส่เต็มแม็กมีความสามารถเท่าไหร่แสดงออกมาให้หมดให้เต็มที่ฮะเสกกำชัยเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเราและเขาก็ชอบเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเรามากและผมอยากให้ทุกคนออกแบบสินค้าให้คงรูปแบบของความเป็นบริษัทเราและผสมผสานความเป็นจีนเพิ่มมากขึ้นได้ไหมครับฮะฮะเฮ้ยมีอะไรฮะไม่มีอะไรครับ
เดี๋ยวผมมานะแอมมาติดตรงนี้แล้วเร็วตรงนี้ไม่นี่เหรอประตูเร็วๆเฮ้ยนี่เดี๋ยวเป็นเน็ตไอดอลอะเวลาเราทำอะไรแล้วโลกต้องรู้จ้ะจริงด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลวันนี้นะคะโยเกิร์ตขอไสยศาสตร์นิดนึงค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์ผีนี่เขาบอกกันว่าถ้าเราติดยาเนี้ยครบ4ทิศวิญญาณเนี่ยจะปรากฏตัวออกมามาติดกันเลยดีกว่า 1 2 3นี่เราจะไม่ห้ามกันจริงๆหรอพี่กระรอกอะไรจะเกิดก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นไปนะวะนะว่าผีหรือวิญญาณอ่ะมันจะไม่มีจริงคะไม่มันต้องมีมีสิว่าทำไมจะไม่มีแล้วถ้ามีไหนอ่ะนี่พวกเราก็ทำตามวิธีที่บอกหมดทุกอย่างแล้วนะนี่คุณยังมองไม่เห็นเนี่ยเพราะว่าพิธีมันยังไม่สมบูรณ์ข้าถึงต้องมาจัดการด้วยตัวของข้าเองสุดยอดแล้วต้องมีคาถาเรียกและก็สะกดวิญญาณประกอบไปด้วยคราวนี้ถ้าไม่ออกมานะให้ทุกคนไปเผาบ้านฉุยให้วอดไปเลยฟังด้วยฟังด้วยสุปินานัง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 ผีเร็ดผีลับผีหลบผีซ่อนจงออกมาให้ข้าได้เห็นณบัดเดี๋ยวนี้โอ้ยคุณครับอะไรของมันวะสั่งข้าวมากินแล้วก็ไม่ยอมอยู่ห้องเอ็งคุยกันมายังไงเหมียวพี่ตอนพี่รีบไปไหนของพี่เนี่ยไปขอโทษลุงล้นผมขอโทษเดี๋ยวไอ้ต้นงานเนี้ยเองเป็นแสนแน่ต้องรับผิดชอบต้องเว้ยเดี๋ยวผมยืมเงินเหมียวมาใช้ให้โทษทีทำไมจะรีบไปไหนของมันวะก็ตามขึ้นไปข้างบนสิเออไม่น่าโง่เลยตามขึ้นไปก็รู้แล้วอาป้าจะเรียกอาป้าได้ไม่เรียกพ่อแล้วกันอาป้าอย่ามาทำสีผมมาเลยโอ้ยได้สาระได้สาระไปไปเถอะไปไหนไปเผาใบมอผีนี่ไงใครจะไปกับผมฉันไปเอ้ยอะไรเล่าเสียเวลาจริงๆเลยฉันไม่น่าเชื่อหมอเลยเดี๋ยวๆๆๆนะฉันเห็นฮะฉันเห็นแล้วฮะเห็นแล้วเฮ้ยเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นไหนหยุดนี่ทำอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยากมุงด้วยคนต้นยันเอายันออกเฮ้ยต้นต้นเฮ้ยพี่ต้นเอายันออกต้นป้าเฮ้ยพี่ต้นเฮ้ยพี่ต้นยันโยเมื่อไหร่โยจะเลิกทำแบบนี้เนี่ยนี่พี่หมดความอดทนกับโยแล้วนะแต่โยเกิดพิสูจน์ได้แล้วว่ามีผีในห้องมีต้นจริงๆก็เมื่อกี้โยเกิดเองอยู่ตรงนั้นน่ะไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอ้าวแต่เมื่อกี้โยเกิดเห็นจริงๆนะคะแล้วมันก็ชันมากโยเกิดโยฝาดอ่ะไม่มีใครเห็นอะไรเลยโยแล้วโยก็ไม่มีหลักฐานอะไรด้วยถ้าคุณไม่กระชากยันออกป่านี้ทุกคนคงจะเห็นวิญญาณกันหมดแล้วอ๋อใช่พี่ต้นต้องเชื่อโยเกิดนะคะโยเกิดเห็นจริงๆพ่อเถอะโยแล้วพี่ขอร้องอย่างนึงนะเลิกยุ่งกับชีวิตพี่อะไรนะพี่ต้นพูดว่าอะไรนะแค่นี้ยังช้าไม่พอเหรอคุณเขาบอกให้คุณน่ะเลิกไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขาเฮ้ยพูดทำไมเนี่ยพี่ต้น
โยโยอย่าร้องเลยสิโยไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปอยู่ทำไมเอาอาจารย์นี่กลับด้วยไปตามมาไปเร็วโอ้โหใครจะนับถือวะเนี่ยบ้าวนาทำอะไรไม่ถูกเลยถ้าคุณต้นมาไม่ทันนะวนาแย่แน่ๆก็ฉันเห็นพอดีว่าเธอต้องการความช่วยเหลือฉันก็เลยรีบมาเนี่ยดีนะเนี่ยที่ทันเนี่ยเดี๋ยวฉันต้องรีบกลับไปทำงานก่อนนะแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฉันจะช่วยเหลือเธอได้ตลอดเวลาหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าคนพวกนี้ไม่มีทางเลิกยุ่งกับเธอได้ง่ายๆแน่ฉันไปก่อนนะนี่เราให้ทำไมเนี่ยฮะเอ้าโยเกิร์ตแค่เรื่องงานพี่ก็ปวดหัวมากพอแล้วนะนี่โยยังมาสร้างเรื่องให้พี่ปวดหัวหนักขึ้นอีกเหรอห่างกันสักพักเถอะโยห่างกันสักพักโยไม่คิดเลยว่าจะได้ยินคำนี้จากปากพี่ต้นที่โยมาวุ่นวายเพราะว่าโยหวังดีกับพี่ต้นแต่พี่ต้นกลับมีความลับกับโยเกิดแล้วโยเกิดก็รู้ด้วยอะว่าพี่ต้นมีผู้หญิงคนอื่นน่ะผู้หญิงคนอื่นเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงที่ไหนเล่าผีชัดชัดนี่หมอถ้ายังไม่หยุดนะจะไอ้ไม้คอทุเรียนนี่ยัดจมูกเลยยักเจ็บตัวอีกเหรอแน่จริงก็เข้ามาอย่ามองอย่างนี้ต้องแวงต้องแวงพูดได้เฮ้ยจับเลยหาเรื่องจริงอาจารย์วนาแน่ใจแล้วหรอว่าวนาจะทำแบบเนี้ยแน่สิวนาจะทำให้ทุกคนเลิกสงสัยในตัววนาสักทีคุณต้นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอีกมนนางไม้คุณต้นคะวนา